ต่อวันถ้าเปรียบเทียบกินกล้วยอย่างเดียวก็กินกล้วยได้ไม่เกิน 3-4 ผลต่อวันค่ะแต่นั่นคือกล้วยน้ำว้านะคะกล้วยน้ำว้า2ผลน้องต๊อบถือทีนะคะเท่ากับกินกล้วยหอม1ผลค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือเวลากินกล้วยหอมนี่ก็ต้องระวังว่าอย่ากินมากเกินไปเพราะถ้ามากเกินไปถึงแม้จะมีประโยชน์ที่เราจะพูดถึงต่อไปนะคะแต่ว่าโทษก็คือว่าถ้าเรากินกล้วยอย่างเดียวเราจะรับแป้งและน้ำตาลมากเกินไปค่ะอันนี้คือกล้วยถ้าเป็นกรณีเป็นกล้วยสุกแต่ถ้าเป็นกล้วยดิบอย่างที่แบบว่าบางคนกินในแหนมเนืองอะไรเงี้ยนะมันมีคุณค่าทางโภชนาการอะไรบ้างไหมฮะหรือยังไงกล้วยดิบกับกล้วยสุกเนี่ยแตกต่างกันตรงที่กล้วยดิบเนี่ยถ้าเราสังเกตถ้าเรากินกล้วยดิบไปเนี่ยมันจะฝาดฝาดตรงเปลือกมันแล้วก็มันจะแข็งแข็งมันเป็นแป้งเมื่อมันย่อยดูดซึมมันจะกลายเป็นน้ำตาลแต่กล้วยสุกยิ่งกล้วยงอมๆมันเป็นน้ำตาลน้ำตาลมาเลยมันเป็นน้ำตาลเข้าไปสู่ร่างกายของเราก็จะเป็นน้ำตาลได้เร็วขึ้นค่ะก็คือร่างกายเอาไปใช้ได้ทันทีนั่นเองใช่ค่ะก็คือคุณค่าทางโภชนาการแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างของดิบกับของสุกค่ะในที่สุดคาร์โบไฮเดรตก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลสำหรับกรณีกล้วยดิบนะคะแต่ว่ากล้วยดิบนอกจากความที่มันย่อยไปจากแป้งเป็นน้ำตาลแล้วที่น้องต๊อบบอกมันฝาดฝาดมันมีแทนนินค่ะใช่ค่ะตัวนั้นแทนนินก็คือเป็นรสฝาดของพืชผักต่างๆกินไปแล้วเหมือนที่มีอยู่ในชากินแล้วทำให้ท้องผูกค่ะถึงมันทำให้ท้องอืดใช่ไหมฮะใช่ค่ะท้องผูกเนี่ยโอ้โหยากอาจจะขับถ่ายยากเขาถึงไปใส่ในแหนมเนืองคือไม่ได้กินเยอะๆไงเขาก็เลยฝาดเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยค่ะอ๋อและนอกจากเรื่องของน้ำตาลที่ให้พลังงานแล้วนะทำให้เรากระปี้กระเป๋าเวลากินกล้วยไปลูกหนึ่งแป๊บเดียวเนี่ยมันดูดซึมแล้วก็ไปใช้ได้ทันทีเลยสารอาหารอื่นๆหรือว่าวิตามินอื่นๆในกล้วยเนี่ยมีอะไรอีกบ้างครับพี่แววเอาจริงๆเลยนะพูดชั่วโมงยังไม่จบเลยว่ากล้วยมีประโยชน์อย่างไรจริงเหรอครับมันเยอะขนาดนั้นเลยใช่ค่ะถ้าเกิดพี่แววจะมาแย่นะคะว่ากล้วยเล็บมือนางมีประโยชน์อย่างไรกล้วยไข่มีประโยชน์อย่างไรมันต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงจะหมดค่ะถ้าพูดรวมๆนะคะกล้วยจะมีที่เหมือนกันก็คือว่ามีวิตามิน B1 B2 ดีต่อระบบประสาทแล้วก็ B6 ซึ่งน้องป้างควรกินเยอะๆทำไมครับมันลดอาการหงุดหงิดค่ะใช่ค่ะคือสมมติแบบว่าหัวร้อนอะไรอย่างงี้พี่ว่ากำลังจะบอกว่าผมแบบดุอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแซวเล่นค่ะหงุดหงิดมาเนี่ยกล้วยช่วยได้เหรอครับกล้วยช่วยได้ค่ะพกไว้ที่ทำงานนะตั้งไว้ที่โต๊ะเลยกล้วยนี่คืออย่างเช่นผู้หญิงที่คลอดลูกออกมาประมาณ2อาทิตย์เขาจะมีความซึมเศร้านะคะหรือว่าเวลาที่แพ้ท้องอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกหงุดหงิดเราก็จะแนะนำให้กินวิตามิน B6 แต่เราจะไปบอกคนไข้ว่าคุณคะคุณควรกินวิตามิน B6 ก็ไม่ได้เราก็ต้องบอกเขาไปเลยว่าควรกินกล้วยค่ะเพราะกล้วยมีวิตามิน B ทำให้รู้สึกสดชื่นขึ้นอ๋อเผื่อบางคนเขาซีเรียสเรื่องการแบบกินพวกวิตามินอะไรที่มันสังเคราะห์ขึ้นมาใช่ไหมฮะแบบนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีใช่ค่ะนอกจากนั้นมันทำให้ลมสดชื่นนอกจากมีวิตามิน B6 แล้วนะคะกล้วยส่วนใหญ่ก็จะมีกรดอะมิโนซึ่งมันเป็นโปรตีนอย่างหนึ่งเรียกว่าทริปโตเฟนครับภาษาอังกฤษก็ผ่านมาทริปโตเฟนตัวนี้ค่ะพอกินเข้าไปแล้วมันจะตั้งต้นทำให้เกิดฮอร์โมนตัวนึงฮอร์โมนตัวนี้ทำให้สดชื่นและผ่อนคลายฮอร์โมนตัวนี้ก็เซโรโทนินค่ะถึงว่าไงตอนเช้าๆมาเนี่ยกินกล้วยทีไรเนี่ยอารมณ์ดีแจ่มใสตลอดนึกว่าเป็นเพราะน้ำตาลจริงๆแล้วเป็นพวกสารอาหารเหล่านี้ด้วยรวมๆกันค่ะเราจะพูดถึงตั้งแต่ต้นนะคะว่าถ้าหากว่าเราจะกินกล้วยมื้อไหนดีนะคะขอบอกว่ากินมื้อไหนก็ได้ค่ะแต่เฉพาะเจาะจงสำหรับคนที่มื้อเช้าไม่กินอะไรเลยแค่กาแฟถ้วยเดียวก็สามารถเปลี่ยนเป็นกินกาแฟแทนที่จะกินกับขนมปังมันๆก็กินกับกล้วยไงได้อ๋อได้ได้ค่ะคือมันมีความเชื่อเนี่ยฮะพี่แบลเรื่องบอกว่าตอนเวลากินกล้วยเนี่ยห้ามกินตอนท้องว่างเพราะมันอาจจะทำให้ร่างกายได้รับโพแทสเซียมมากเกินไปหรือว่ามันไม่ดีต่อร่างกายจริงๆมันเป็นยังไงครับพี่เรื่องอาหารที่เรากินนะคะต่อให้ไม่ใช่กล้วยบางอย่างก็จะมีโพแทสเซียมบ้างเหมือนกันมันอยู่ที่ปริมาณค่ะอย่างเช่นตอนเช้านะคะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าเรากินกล้วยได้ไม่เกิน 3-4 ใบต่อวันตอนเช้าถ้ากิน2ใบก็สบายโพแทสเซียมขนาดนั้นไม่ทำร้ายร่างกายของเราเลยเพราะมันไม่ได้เยอะเกินใช่ค่ะมีประโยชน์แล้วก็ถ้ากินในตอนเช้าข้อดีคือเข้าห้องน้ำง่ายใช่ทำให้เราสดชื่นขับถ่ายได้ดีนะหน้าเราก็ใสก่อนออกจากบ้านเนี่ยสิวไม่ขึ้นด้วยใช่ค่ะแล้วก็ข้อสำคัญคนที่ขับถ่ายยากๆ กินกล้วยนะคะกล้วยเนี่ยก็จะมีใยอาหารแล้วนอกจากนั้นนะคะใยอาหารในกล้วยเรียกว่าอินซูลินนะคะมันเป็นพรีไบโอติกมันไม่ใช่โปรไบโอติกอ๋อผมเคยได้ยินโปรไบโอติกโปรกับโปรเนี่ยต่างกันในร่างกายของเราก็จะมีแบคทีเรียที่ดีกับแบคทีเรียที่ไม่ดีที่เราต้องการเยอะๆคือโปรไบโอติกพวกแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์เนี้ยมันจะเจริญเติบโตได้ดีมันต้องอาศัยอาหารอาหารของแบคทีเรียที่ดีเราเรียกว่าพรีไบโอติกและกล้วยนี่แหละค่ะคืออาหารที่ดีของโปรไบโอติกมันก็ทำให้เราขับถ่ายได้ดีทำให้ระบบการย่อยดูดซึมทำงานได้ดีและข้อสำคัญมันจะสร้างแบคทีเรียดีๆเมื่อไหร่ที่เรามีแบคทีเรียดีๆในร่างกายในทางตรงข้ามแบคทีเรียที่ไม่ดีก็จะลดน้อยลงไปเป็นเรื่องเป็นราวเองอุ้มไม่น่าเชื่อนะครับว่ากล้วยเนี่ยเขาก็มันเป็นอาหารสุดยอดของอาหารที่ดีต่อสุขภาพเลยใช่ค่ะอย่างที่พี่แววบอกว่ามีหลากหลายสารอาหารที่อยู่ในกล้วยนะครับมีประโยชน์มากยังมีอีกยังมีอีกอะไรอีกอะไรอีกพี่แวววันนี้เรามีกล้วยไข่มาไหมคะมีครับเอาเลยน้องต๊อบนะคะน้องต๊อบเป็นหน้าที่น้องต๊อบเขาอยู่ใกล้เนี่ยโอ้โหผมอยากไปหยิบเองมากเลยนะหยิบกินเองนะครับต๊อบลองปอกกล้วยแต่อย่าเพิ่งเข้าปากนะคะโอเคฮะลูกไหนก็ได้ลูกไหนก็ได้ค่ะลองปอกกล้วยนะคะโอ้
ราสังเกตไหมคะว่ากล้วยไข่เขาจะมีสีอะไรนี่นี่ดูสีมันจะเหลืองสีมันจะเหลืองๆทุกกล้วยไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ไหนพันธุ์ที่พี่แววตอนหลังๆมาชอบมากคือกล้วยนางพญาทางใต้นะคะกล้วยนางพญานางพญาหรือกล้วยนางยาเรียกย่อๆนะคะก็คือจะมีสีเหลืองกล้วยที่มีเนื้อสีเหลืองจะมีเบต้าแคโรทีนเยอะค่ะอ๋อเบต้าแคโรทีนก็จะอยู่ในพวกแครอทใช่ค่ะอยู่ในกล้วยด้วยในกล้วยก็มีใช่ค่ะอ๋อกินกล้วยนะคะก็คือกล้วยแต่ละอย่างก็จะมีจุดเด่นต่างกันเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นคือเราควรกินกล้วยให้หลากหลายคือไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นใช่ค่ะและเทคนิคในการกินกล้วยที่สำคัญคือหน้าไหนกล้วยแพงเราก็ไม่กินกล้วยที่แพงเราก็ไปกินกล้วยที่ราคาถูกกว่าเพราะสารอาหารก็ได้พอๆกันแล้วอ่ะใช่ค่ะดังนั้นหมายความว่าเราจะเลือกบริโภคกล้วยอันไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมกล้วยไข่หรือว่ากล้วยน้ำว้าเหรอใช่ค่ะในที่อยู่ของเราไม่ว่าเราจะอยู่จังหวัดอะไรถ้าหากว่าเรามีกล้วยอันนี้เป็นกล้วยพื้นถิ่นของเรานะคะราคาไม่แพงก็ซื้อกล้วยนั้นกินก่อนแล้วหลังจากนั้นจะกินกล้วยอย่างอื่นได้หมดเลยค่ะได้ทุกอย่างค่ะครับครับอย่างเมื่อกี้พี่ต๊อปถือมาแล้วไหนๆก็ถือแล้วผมเห็นความเชื่ออีกเรื่องนึงนะเรื่องของการกินกล้วยที่มีจุดดำๆอยู่บนผิวเนี่ยๆๆอ่ะยกตัวอย่างนี่เขาบอกว่ามันจะไม่ดีต่อสุขภาพอะไรจริงๆแล้วจุดดำๆพวกนี้มันคืออะไรมันช้ำเหรอฮะครับถ้าหากว่าจริงๆแล้วที่เขาพูดกันถึงคือกล้วยที่ตกกระค่ะตกกระก็เหมือนแก้มผู้หญิงอายุเยอะนะคะที่มีกระมากขึ้นแต่ว่าอะไรแต่ว่ากล้วยถ้ามันสุกงอมมากเกินไปเหมือนผู้หญิงที่แบบอายุเยอะแล้วก็จะมีกระขึ้นก็แปลว่ากระที่อยู่ตรงผิวกล้วยแสดงว่ากล้วยเนี้ยมันใกล้จะหมดอายุไขของมันละแปลว่าถ้ากินไปก็ประโยชน์มันก็จะน้อยอ๋อเหรอฮะใช่แต่มันหวานนะครับแต่มันจะมีความหวานเพิ่มขึ้นน้ำตาลจะเพิ่มขึ้นประโยชน์ทางด้านของวิตามินเกลือแร่ลดน้อยลงไปแต่น้ำตาลจะเพิ่มขึ้นค่ะมันจะหวานมากสรุปว่าคือถ้าเป็นกล้วยที่ตกกระซึ่งจะพบมากในกล้วยไข่หรือพวกนี้กล้วยหอมบางสายพันธุ์กล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าเป็นช้ำๆมากอันนี้เขาเรียกเป็นช้ำเป็นช้ำค่ะก็คือยิ่งตกกระมากคุณค่าทางอาหารจะลดน้อยลงค่ะน้ำตาลเพิ่มค่ะแต่ไม่ได้เป็นอันตรายไม่อันตรายทานได้ไม่ทำให้เป็นพิษอะไรสำหรับคนที่เขามีปัญหาเรื่องสุขภาพอย่างเช่นเป็นคนเป็นเบาหวานหรือเป็นคนที่มีน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยครับกล้วยเนี่ยกินได้ไหมพี่เริ่มจากกล้วยหอมก่อนนะคะถ้าคนเป็นเบาหวานเนี่ยเราจะบอกคนไข้ที่เป็นเบาหวานเสมอว่าต้องแบ่งปันปกติเรากินกล้วยหอมเนี่ยก็ไม่มีใครหรอกที่ทำแบบฝรั่งที่มาผ่าครึ่งกล้วยแล้วเธอครึ่งชั้นครึ่งแต่พอเป็นเบาหวานปุ๊บเนี่ยกล้วยหอมหนึ่งใบต้องควรจะผ่าครึ่งเธอครึ่งหนึ่งชั้นครึ่งหนึ่งเพราะว่ากล้วยหอม1ลูกเท่ากับกินกล้วยน้ำว้า2ลูกถ้าหากว่ากินกล้วยหอมลูกใหญ่ๆในทีเดียวกันเนี่ยน้ำตาลจะออกมาเยอะเกินไปสรุปว่าคนเป็นเบาหวานกินกล้วยได้แต่ก็ต้องแบ่งครึ่งคือขนาดไม่เกินเท่ากับ1ครั้งคือกล้วยน้ำว้าขนาดนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นกล้วยไข่ก็ได้2ผลค่ะกล้วยเล็บเบอร์นาก็2ผลคนเป็นเบาหวานนะคะกินได้แต่ต้องถ้าหากว่ากินกล้วยไปแล้วกินกล้วยสัก2มื้อ2ผลอีกมื้อนึงที่เหลือควรเป็นผลไม้ที่ไม่หวานบ้างไม่ใช่กินกล้วยทั้งวันอาจจะเป็นฝรั่งกินก้านมังกรให้คละเคล้าไปนะคะเพราะผลไม้แต่ละอย่างก็มีสารเคมีที่แตกต่างกันแต่ที่เรารู้กันอยู่คือโรคไตค่ะที่มีโพแทสเซียมสูงทำไมครับกล้วยมีโพแทสเซียมสูงมากเลยโพแทสเซียมมีประโยชน์อย่างไรทำให้หัวใจเต้นถูกจังหวะเต้นเป็นจังหวะทำให้หัวใจเต้นดีใช่ค่ะไม่ใช่นะเพราะนั้นคือมีโพแทสเซียมเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่ผู้ที่เป็นโรคไตส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นคนที่สูงอายุหรือไตเสื่อมพวกเราทุกคนกินโซเดียมโพแทสเซียมเนี่ยเกินพอเกินแล้วไตของเราจะขับออกไตเราทำงานหนักแต่ว่าเขาขับออกได้เพราะเรายังวัยของเรายังไม่เสื่อมนะคะแต่ผู้ที่เป็นโรคไตในขั้นที่สูงแล้วเนี่ยไตไม่สามารถขับโพแทสเซียมได้เมื่อเขากินโพแทสเซียมเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยไตไม่ขับออกก็อยู่ในร่างกายของเราทำให้หัวใจของเราจะทำงานเต้นไม่เหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยโรคไตจะกินกล้วยต้องปรึกษาคุณหมอต้องปรึกษานักโภชนากรทุกครั้งค่ะครับทีนี้อีกความเชื่อนึงครับพี่แววที่เขาบอกว่ากินกล้วยที่แบบว่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือกินกล้วยที่คั่วแบบยังเขียวๆอยู่ไม่ต้องกินแบบว่าผลเหลืองทั้งหมดเลยเนี่ยฮะข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นยังไงครับพี่หรือว่าต้องกินกล้วยแบบไหนถึงกำลังสุกพอดีครับกล้วยที่ส่วนมากเรากล้วยพูดถึงกล้วยไหว้พระส่วนมากเราก็ใช้กล้วยที่ไม่สุกมากไหว้พระก่อนไหว้ไป3 4วันมันสุกกำลังดีก็เอามากินก็มาลาแล้วก็กินค่ะเพราะฉะนั้นกล้วยที่เป็นกล้วยเขียวๆที่มีจุกเขียวๆตรงนี้นะคะก็คือแปลว่ามันยังไม่สุกสมบูรณ์ทั้งใบซึ่งมันก็จะเป็นฝืนฝาดอยู่ก็คือตรงปลายมันก็จะสุกแล้วค่ะตรงหัวมันไม่ค่อยสุกก็อาจจะเป็นบางคนอาจจะชอบเวลาดึงมาแล้วตรงขั้วมันไม่เละๆตรงขั้วไม่เละๆก็คือถามว่าทานได้ไม่ทานได้กล้วยทานที่สุกพอดีพอเหมาะแล้วก็ทานได้อย่าให้มันแข็งเกินไปท้องผูกค่ะกินให้ทันแล้วกันเพราะบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อมาตอนมันเหลืองเกินไปจะกินไม่ทันเอาไงแล้ววันนึงเนี่ยพี่แววก็บอกแล้วว่ากล้วยหอมเนี่ยไม่ควรกินเยอะฉะนั้นต้องกินให้ทันต้องมั่นใจด้วยนะว่าซื้อมาจะได้ไม่เสียของครับนอกจากนั้นเรื่องของการกินกล้วยคู่กับโยเกิร์ตแล้วไม่ดีนะฮะพี่แววข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นยังไงครับพี่
มันไม่ดีใครว่าไม่ดีล่ะมีคนส่งมาเขาว่าซึ่งเขาว่ามันก็ยังถามไม่ได้เหมือนกันว่าเขาคือใครแต่จริงๆอ่ะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบทานกล้วยคู่กับโยเกิร์ตกันออกเออมันรู้สึกว่าเข้ากันแต่มันไม่ดีนะมันเข้ากันทั้งรสชาติแล้วมันเข้ากันด้วยคุณค่าทางโภชนาการโยเกิร์ตมีอะไรแบคทีเรียอะไรคะโปรไบโอติกครับส่วนกล้วยมีพรีไบโอติก2อันมาปะแหมกันมาเจอกันนะคะฉันเป็นอาหารของเธอเธอมีประโยชน์จะเอาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมีประโยชน์เป็นของที่ควรจะกินคู่กันค่ะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวอันตรายอะไรเลยอาจจะมีก็อาจจะมีอย่างเช่นถ้าหาคนนั้นน้ำตาลสูงลดความอ้วนนะคะโยเกิร์ตก็เลิกแบบที่ไม่ใส่น้ำตาลเพราะถือว่ากล้วยได้น้ำตาลแล้วเนี่ยได้ค่ะอาจจะแบบว่าอาจจะเลือกหน่อยว่าโยเกิร์ตไม่ควรมีน้ำตาลเยอะเพราะได้ความหวานจากกล้วยแทนคู่กันได้ดีมีประโยชน์ค่ะครับและอย่างที่บอกว่าคนที่บอกว่าเป็นช่วงก่อนจะเป็นประจำเดือนหรือว่าเป็นประจำเดือนผู้หญิงสุภาพสตรีเนี่ยควรรับประทานกล้วยจะช่วยทำให้อารมณ์ดีขึ้นอันนี้จริงใช่ไหมครับอันนี้จริงแท้แน่นอนเลยตัวเองเป็นตัวอย่างเพราะว่าเวลาผู้หญิงเวลามีรอบเดือนเนี่ยฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลงเพราะนี้มันสวิงเพราะนี้คุณผู้ชายที่อยู่ทางบ้านนะคะถ้าเห็นคุณผู้หญิงสวิงขึ้นมานะคะโยนกล้วยให้เลยหนึ่งวีเราซื้อกล้วยเข้าบ้านโดนถามว่าแบบประชดเหรอประชดเหรอถามว่าฉันเป็นลิงเหรอแต่จริงๆแล้วมันมีประโยชน์ประโยชน์ค่ะเพราะช่วงนั้นทุกคนเป็นหมดค่ะเป็นมากเป็นน้อยแต่ถ้าเราได้ของดีๆจากธรรมชาติไปช่วยนะคะอย่างน้อยกล้วยก็ทำให้เขาอิ่มจะโมโหพออิ่มก็ไม่หงุดหงิดแล้วอิ่มก็ไม่หงุดหงิดใช่ไม่โมโหหิวจะพานกันหลายอย่างเพราะกล้วยควรจะเป็นอาหารประจำบ้านค่ะใช่มีลูกสาวนะคะก็คือซื้อเตรียมไว้เลยอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่า